ริษัทปูแดง168ไทยแลนด์จำกัดเสนอรายการชี้ช่องปลดหนี้กับปูแดงดำเนินรายการโดยท่านประธานสมปองแซ่ตั้งข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีสารปรับปรุงดินปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานยาว่านชักมดลูกตราปูแดงสำหรับสตรีที่มีอาการประจำเดือนไม่ปกติและสตรีหลังคลอดบุตรช่วยขับน้ำข่าวปลาและช่วยให้มดลูกเข้าอู่ยาว่านชักมดลูกตราปูแดงเป็นยาแผนโบราณทะเบียนยาเลขที่ G670/54สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ช่องปลดหนี้กับปูแดงท่านผู้ชมครับวันนี้ปูแดงไคโตซานมีคนหลั่งไหลเข้ามาซื้อสินค้าโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรของเราครับมากมายเหลือเกินที่รู้ก็คือที่โดนใจนะฮะราคาถูกจริงๆนี่คือโดนใจเกษตรกรนะครับถูกและดีมีที่ปูแดงครับท่านผู้ชมครับใช่ว่าสินค้าราคาถูกแล้วใช้ไม่ดีไม่ใช่ฮะที่เราอยู่ได้10ปีนะฮะเข้าสู่ปีที่10แล้วครับถ้าไม่ดีจริงเราจะอยู่ได้อย่างไรนี่นะครับเอาละเรามาดูวันนี้นะฮะเราเชิญแขกเค้าเรียกตัวจริงเสียงจริงเลยฮะเป็นชาวเกษตรกรเห็นมาไกลด้วยนะฮะนั่นคือคุณติ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับติ๊กมาจากไหนครับมาจากสงขลาค่ะสงขลาอำเภออำเภอเทพาค่ะเทพาเนาะโอ้ติดทะเลไหมตรงนั้นเนี่ยติดค่ะติดเนาะที่ผ่านมาน้ำท่วมไหมที่บ้านยังค่ะแต่ว่าบริเวณอำเภอรอบๆท่วมค่ะเทพามันใกล้ทะเลค่ะพื้นที่เขาป่ะใช่ค่ะใช่เนาะติ๊กมีอาชีพอะไรครับที่บ้านก็จะเปิดร้านขายอุปกรณ์การเกษตรเล็กๆค่ะอุปกรณ์การเกษตรประเภทอะไรฮะมีปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยยาใช่ค่ะเครื่องมือใช่ค่ะพวกเกษตรค่ะมีถ้วยยางมีดกรีดยางอะไรพวกนี้นะฮะเครื่องตัดหญ้าอะไรพวกนี้มีไหม
ไม่มีค่ะมีชื่อร้านไหมที่นนมีค่ะชื่อร้านอะไรครับร้านแก้วมากพาณิชย์นะคะอยู่ตำบลลำไพค่ะอยู่ตำบลอะไรฮะลำไพค่ะชื่อร้านซ้ำอีกทีร้านแก้วมากพาณิชย์นะคะอยู่ตำบลลำไพค่ะมีอะไรสังเกตตรงนั้นก็จะมีป้ายอยู่หน้าร้านเลยค่ะหน้าร้านรู้แล้วใกล้ห้างใกล้ใกล้ติดถนนติดถนนใหญ่เลยทางไปสบายย้อยค่ะโอ้ไปเส้นโน้นสบายย้อยอ๋อคือพูดง่ายใครขับรถผ่านก็เห็นง่ายๆเลยนะค่ะขายนานหรือยังเปิดมา5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วนะฮะเอาถามเรื่องคุณจะเอามาอะไรโชว์วันนี้เป็นสวนยางพาราที่คุณพ่อใช้เองค่ะก็พ่อกรีดยางอยู่ใช่ค่ะนั่นคืออาชีพเราใช่ค่ะเมื่อก่อนจะออกมาเปิดร้านค่ะก็หาอาชีพเสริมใช่ถูกไหมกรีดยางไม่พอกินหรืออย่างไรเราไม่รู้แต่มาเปิดร้านค้าอีกขยายถูกไหมใช่ไหนๆก็ซื้อปูก็เรียกโยกยาอยู่แล้วเราต้องใช้อยู่แล้วเออก็เลยเปิดขายซะเลยนี่คือคุณพ่อเหรอใช่ค่ะโอ้กรีดยางนี่ดูแล้วต้นยางนี่ใหญ่มากเลยนะอายุกี่ปีเนี่ยอันนี้ต้นยางที่ใหญ่เพราะว่ามันเป็นยางหน้าตายค่ะเพราะอะไรอ่ะยางหน้าตายก็ต้นมันจะใหญ่ผิดปกติโอ้ต้นใหญ่ใช่ไปกรีดแล้วไม่มีน้ำยางออกใช่ค่ะโอ้ต้องกรีดซ้ำเหรออายุกี่ปีแล้วเนี่ยต้นนี้ก็ประมาณ25ปีแล้ว25ปีมีกี่ไร่ฮะ12ไร่ค่ะ12ไร่ปัญหาก็คือยางหน้าตายใช่ค่ะพอยางหน้าตายนี่คุณแก้ปัญหายังไงซึ่งคุณก็บอกว่าติ๊กบอกว่าขายหยกยาอยู่แล้วช่วยได้ไหมที่คุณขายอยู่เนี่ยหยกยาได้เยอะเลยค่ะขายอะไรฮะก็จะเป็นไคโตซานโอ้ไม่ใช่พูดถึงก่อนหน้านนที่ยังไม่ใช้ไคโตซานก็ส่วนมากจะใส่แต่ปุ๋ยอะค่ะก็แก้ได้ไหมตอนนั้นไอ้หน้าอะไรก็เลยยางหน้าตายเนี่ยมันแก้ไม่ได้ค่ะแก้ไม่ได้อ๋อมันได้สักระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นอีกทีนี้เอาละที่คุณกรีดยางนี่ก็คือตรงนี้คือต้นอะไรฮะต้นยางต้นหนึ่งค่ะนี่น้ำยางออกแล้วเริ่มจะออกแล้วเพราะว่าโดนไคโตซานไปแล้วโอ้มาถึงว่าใช้ไคโตซานแล้วฉีดพ่นแล้วค่ะก่อนหน้านั้นไม่มีผลผลิตไม่ค่ะนี่วิธีการใช้เหรอค่ะใช้ยังไงครับก็ผสมไคโตซาน60ซีซีต่อน้ำหนึ่งถังค่ะหนึ่งปี๊บค่ะแล้วไปทำอะไรฮะฉีดพ่นทั้งต้นและก็บริเวณรอบๆดินแล้วรอบต้นด้วยค่ะอ๋อสูงพุ่มว่างั้นเหรอค่ะฉีดทั้งต้นเลยสิ่งที่ได้คืออะไรฮะคืออย่างแรกก็คือเปลือกยางนิ่มที่คุณบอกไม่มียางออกใช่ถูกไหมต้นนี้ใช่แต่เริ่มไหลละเริ่มแล้วค่ะโอ้ยางก็จะเริ่มไหลเต็มหน้ายางแล้วก็คือก่อนหน้านั้นก็พูดง่ายว่า12ไร่เนี่ยก็เรียกยางตายนึ่งอ่ะเยอะไหมไม่ค่อยเยอะแต่จะเป็นยางหน้าตายก็เรียกยางหน้าตายค่ะก็คือกรีดเท่าไหร่ไม่มีน้ำยางออกมาก็มีแต่มีน้อยมากออหรือบ้างหรือว่าใช่ค่ะหรือว่าบางต้นก็ไม่ออกเลยค่ะตอนนั้นได้เท่าไหร่ฮะตอนที่ยังไม่ได้ใช้ปูแดงสามสิบกิโลค่ะได้30โล12ไร่นะใช่ค่ะโอ้30โลก็น่าจะค้นทิ้งได้แล้วค่ะนะท่านผู้ชมครับ12ไร่ฮะได้30กิโลน่าจะค้นทิ้งนะครับส่วนไม่คุ้มเลยนะส่วนข้างๆเขาโค่นไปแล้วค่ะโอ้พับพวกโค่นทิ้งไปแล้วคือรุ่นเดียวกันใช่ค่ะโอ้ปลูกแล้วก็เกือบจะเปิดกีดแล้วอ้าวส่วนข้างๆนะคะส่วนข้างๆอ้าวคุณใช้ปูแดงนานไหมก็นานค่ะนานพอสมควรพอสมควรเพราะว่ามันปัญหาเรื่องดินด้วยค่ะมันมีปัญหาเรื่องดินแล้วก็พันยางด้วยค่ะแล้วก็หาต้นใหญ่ๆแบบนี้ยากนะถูกไหมนี่ก็คือยางของคนที่ผ่านมานะฮะวันนี้ได้เท่าไหร่ฮะ60กิโลค่ะจาก30ใช่ค่ะได้60โลคุณพ่อว่าไงครับอาชีพชาวสวนยางบอกว่ามันเวิร์กกว่าเดิมเนาะ เราไม่ต้องไปเหนื่อยที่จะต้องไปโค่นต้นยางแล้วมาทำใหม่อ่ะค่ะเราพยายามใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อ
บำรุงต้นยางเพื่อให้เราได้ผลผลิตดีกว่าไปเหนื่อยปลูกใหม่เนาะโอ้กว่าจะทำเลยปลูกใหม่นี่ต้องใช้เวลาถึง6-7ปี6-7ปีค่ะถูกไหมครับใช่โอ้นี่บำรุงแค่นั้นเองฉีดพ่นแล้วก็ดูแลเป็นประจำมันคุ้มกว่าไหมทางคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่านะใช่ถ้าต้นใหญ่ๆอย่างนี้เนาะหายากนะต้นใหญ่ๆแบบนี้เนาะสวนยางสวนมากต้นเล็กๆสมัยใหม่เนี่ยนะแต่นี่ต้นใหญ่ๆนี่โอ้แสดงว่ายังคิดถึงได้อีกนานนะอีกถ้าดูแลดีๆก็คุณพ่อบอกว่าถึง50ปีค่ะโอ้โหจริงๆต้นยางนะฮะอยู่ได้เป็น100ปีนะครับใช่ค่ะคุณกรีดซ้ำได้หลายครั้งนะฮะเพียงแต่ว่าคุณดูแลอย่างไรใช่ค่ะนะฮะหลังจากที่เราเปิดร้านขายปูแดงเนี่ยความสนใจวันนี้ปูแดงในท้องถิ่นของคุณเป็นยังไงครับก็สนใจในระดับนึงนะคะเพราะว่าอีกอย่างนึงเกษตรกรชาวใต้ก็ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยออกมาแต่เขาจะไม่ค่อยใช้กันเขาจะเป็นแต่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอย่างเดียวใส่ปุ๋ยอย่างเดียวค่ะเขาไม่นิยมฉีดกันค่ะเพราะว่าอยู่บนเขาเหมือนกับเขาไม่มีเวลามาสนใจมากกว่า หนูว่านะคะแต่คุณถ้าใช้อย่างที่บอกถูกไหมใช่ค่ะเดิมได้30โลวันนี้ได้60กิโลแล้วนะฮะอ่ะท่านผู้ชมครับนี่ผลการใช้สินค้านะครับใช้อย่างเขาเรียกว่าอย่างตั้งใจใช้อย่างมีสติใช้อย่างถูกวิธีผลผลิตก็อย่างที่เขาบอกนะครับนะฮะราคายางช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเมื่อไม่ดีน้ำยางยิ่งไม่ดีนะครับท่านก็ต้องยิ่งตายนะฮะเราแก้ยังไงครับก็แก้ตรงที่ต้นเหตุใช่ครับให้มีน้ำยางเกิดขึ้นมาเยอะๆท่านก็จะมีรายได้เองก็เหมือนอย่างติ๊กนะครับเห็นไหมครับจากเดิม30โลหลังใช้ปูแดงได้60กิโลอย่างนี้อยู่รอดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูช่วงหน้ากันอีกช่วงหนึ่งครับมันเกี่ยวกับยาว่านชักมดลูกตราปูแดงเราไม่ใช่มีสินค้าเกี่ยวกับเสพอย่างเดียวนะครับเราก็มีสินค้าตัวใหม่ด้วยนะครับเรามาดูช่วงหน้ากันดีกว่าครับพักสักครู่ครับปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไคโตซานยาว่านชักมดลูกตราปูแดงสำหรับสตรีที่มีอาการประจำเดือนไม่ปกติและสตรีหลังคลอดบุตรช่วยขับน้ำข่าวปลาและช่วยให้มดลูกเข้าอู่ยาว่านชักมดลูกตราปูแดงเป็นยาแผนโบราณทะเบียนยาเลขที่ G670/54 กลับเข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่ต้นแล้วครับวันนี้ปูแดงไคโตซานเราไม่ใช่ว่ามีแต่สินค้าทางการเกษตรฮะใหม่ล่าสุดนั่นคือสินค้ายาว่านชักมดลูกตราปูแดงเป็นยานะครับท่านผู้ชมครับแต่เป็นยาผานโบราณสรรพคุณของมันก็คือแก้ประจำเดือนไม่ปกติสำหรับสตรีที่หลังคลอดบุตรช่วยขับน้ำข่าวปลาให้มดลูกเข้าอู่นั่นคือสรรพคุณสินค้าของเรานะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นท่านก่อนจะใช้สินค้าของเรานะฮะกรุณานะครับท่านผู้ชมครับอ่านสรรพคุณข้างกล่องให้ตรงประเด็นของท่านนะครับเราขายเป็นยานะครับแต่เป็นยาแผนโบราณเราไม่ได้ขายอาหารเสริมนะครับเพราะฉะนั้นราคากล่องนี้ก็อยู่ที่ราคาขายปลีก680บาทนะครับถามคุณติ๊กดีกว่าคุณติ๊กครับตั้งแต่มีประจำเดือนมาตั้งแต่วัยรุ่นนะค่ะปัญหาของคุณคืออะไรครับก็ปวดท้องมา